สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนไทยหรือว่า thaivoicemedia.com นะครับสังคมไทยในเวลานี้ก็มีความขัดแย้งมีความสับสนในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศาสนากับการเมืองทำให้สังคมไทยมีความสับสนในเรื่องนี้กันค่อนข้างมากในเวลานี้นะครับเราเห็นพระบางรูปก็ออกมาเล่นการเมืองไม่ต่างจากนักการเมืองด้วยซ้ำไปขณะเดียวกันนักการเมืองที่เคยต่อสู้กันทางการเมืองตอนนี้ก็กลับไปบวชเป็นพระก็มีอยู่มากเหมือนกันนะครับปรากฏการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะหาคำอธิบายปรากฏการณ์นี้ในสังคมไทยกันนะครับโดยจะไปพูดคุยนะครับกับทางพระราชธรรมานิเทศหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วตอนนี้อยู่ในสกายของเราแล้วนะครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับนมัสการอาจารย์ครับเจริญพรเด้อครับท่านครับในเรื่องของวงการสงฆ์ตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของศาสนากับการเมืองอย่างมากทีเดียวแล้วก็มีการพูดเปรียบเปรยในลักษณะของพระที่ออกมาเล่นการเมืองว่าเป็นพระนักการเมืองแล้วก็มีการเปรียบเปรยว่าเป็นเหมือนเห็บในศาสนาปรากฏการณ์นี้พระอาจารย์จะอธิบายอย่างไรครับอาตมาต้องขออภัยคุณก่อนนะคุณจอมครับว่าตอนนี้พระพูดอะไรมากก็ไม่ได้อ๋อครับเพราะมันมีฝ่ายตรงข้ามตรงอะไรเมื่อไม่กี่วันนี้เองอาตมาได้พูดคำหนึ่งว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะอยู่ได้ถึงแม้ว่าใครจะถูกถอดถอนจะถอดนายกกี่คนบ้านเมืองก็อยู่ได้แต่อย่าถอดความเป็นธรรมออกจากกฎหมายมันจะลำบากแต่พูดไปแค่เนี้ยก็ปรากฏว่ามีคนไปเซิร์ชเอาภาพอาตมาเนี่ยในปากกำลังอมหญ้าที่ปากจะมีหญ้าห้อยมาอยู่แล้วก็ใส่จีวรสีแดงแปร๊ดเลย อะไรตอนเนี้ยก็พูดยากตอนนี้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์หรือว่าจะพูดอะไรก็ต้องระวังโอดทภัยอ่ะครับเราโอดทภัยครับเอาเป็นว่าถ้าถามว่าเขาเข้ามาบวชกันยังไงก็เห็นมีบางฝ่ายก็เริ่มบ่นกันว่าจะอาศัยวัดอิงเป็นฐานทางการเมืองหรือว่าอะไรเนี่ยเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันก็มีโดยเฉพาะที่เขาเล่นฟุตบอลธรรมศาสตร์อันนั้นรู้สึกว่าก็เล่นหนักหน่อยต้องเอาใบก้อนฉีดอะไรกันครับก็ค่อนข้างจะหนักหน่อยครับแต่ว่าประชาชนชาวพุทธในเวลานี้เนี่ยก็เลยมีความสับสนว่าตกลงศาสนากับการเมืองกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วหรือยังไงฮะถ้าอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่หรอกมันเพียงแต่ว่าคนจะหยิบฉวยเอาศาสนาไปใช้ดับทุกข์หรือหลบภัยหรือว่าจะใช้เพื่อเป็นสร้างทางไหนอย่างไรครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นศาสนามีไว้เพื่อดับทุกข์ครับมีไว้แก้ทุกข์ดับทุกข์ตอนนี้เราก็คงเห็นแล้วล่ะเขาก็คิดว่าถ้าเขาใช้อย่างนี้ได้เขาจะดับทุกข์ได้ครับไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเราก็เห็นตั้งแต่จอมพลถนอมตรงนู้นเขาลือกันมาตั้งแต่สมัยหลวงขุนหลวงหาวัดคือหลวงพญาสมัยเก่าอ่ะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดจะราชบัลลังก์กันจะมีอะไรกันพี่ๆน้องๆของเจ้าคว้าอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ไฟใดไฟหนึ่งอ่ะก็ต้องหลีกทางไปบวชถ้าไม่หลีกทางไปบวชก็อาจจะเกิดประหัตประหารกันรุนแรงก็เลยมีคำว่าขุนหลวงหาวัดแต่ก่อนเคยหาเรื่องตอนหลังก็ไปหาวัดอะไรครับเนี่ยครับแต่ว่าชาวพุทธเองตอนนี้ก็มองว่ากลายเป็นว่าตอนนี้นักการเมืองพยายามที่จะใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการเมืองหรือฝ่ายไหนใช้ฝ่ายไหนกันแน่ฮะตกลงอาตมาว่าใช้ทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ฝ่ายใดเห็นท่าทางเห็นช่องทางว่าตัวเองจะเพียงพล้ำหรือจะได้ประโยชน์จากการกระทําไปหลบมุมตรงไหนยังไงได้ประโยชน์เขาก็ต้องก็ใช้ไปในทํานองนั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะสมมติคิดในแง่ดีนะถ้าเขาเกิดหลบเข้ามาใช้เนี่ยทีแรกอาจจะมีการอยากจะใช้เจตนาอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรียนรู้ไปเกิดทราบซึ่งในธรรมะเกิดพลิกจิตเปลี่ยนใจแล้วเขาไม่ออกไปเล่นการเมืองเขาอยู่ในร่มเงาศาสนา
อาตมาว่าประโยชน์มีนะเพราะคนพวกนี้ตามความจริงแล้วเรื่องวาทกรรมคำพูดถ้าเขาพลิกเอามาจากปลุกระดมมาเป็นปลุกคนให้มีธรรมะมีศีลธรรมอาตมาว่าเขาน่าจะกลายเป็นผู้ทำประโยชน์ได้มากกว่าพระบางองค์ที่พูดเทศสอนไม่เป็นคือไม่จัดเจนบนเวทีคนที่จัดเจนบนเวทีต่อหน้าฝูงชนคนเยอะๆแล้วพูดคล่องพูดโน้มน้าวจิตใจคนได้มากมายมหาศาลอาตมาว่าถ้าคนพวกนี้เนี่ยเกิดมาแล้วรับใช้พระศาสนาไม่อ้างว่ารับใช้ชาติอย่างเดียวแล้วก็จะผลักดันอีกฝ่ายหนึ่งหาว่าไม่รักชาติโกงชาติตัวเองก็ผูกขาดรักชาติอยู่ข้างเดียวอะไรทำนองเนี้ยครับแล้วถ้าเกิดมาตอนหลังเนี่ยเกิดมาทราบซึ้งหลักธรรมค้นคว้าปฏิบัติจนเห็นความร่มเย็นสงบดีกว่าที่ออกไปเย่อๆกันเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่และทำประโยชน์ในศาสนาได้นี่สมมติว่ามองแง่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่ามาอาศัยชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ออกไปเหมือนเดิม อันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับท่านครับแต่ว่าการมาบวชโดยมีคดีติดตัวมาด้วยก็คือคดีฆ่าคนตายเนี่ยนะครับอันนี้มันจะหมายความว่าประชาชนหรือชาวพุทธสามารถที่จะคาดหวังจากนักการเมืองที่มีคดีติดตัวเข้ามาแล้วก็มาบวชแบบนี้เนี่ยได้แค่ไหนว่าจะเป็นการเข้ามาเพื่อที่จะทำให้พุทธศาสนาดีขึ้นหรือสุดท้ายทำให้พุทธศาสนามัวหมองคุณพูดอย่างนี้เขาก็มีทางแก้ของเขาอ่ะเขาก็แก้ว่าโจรองคุลิมานก็ร้ายหน้าดูบวชแล้วทำไมมาเป็นพระอรหันต์ได้เขาก็มีทางออกอ่ะคนเรานี่รับรองว่าไอ้เรื่องแก้คำพูดกันปรับคำพูดกันปรับประวัติวาจากันเนี่ยก็เก่งๆกันทุกฝ่ายอ่ะตอนนี้ไม่มีใครที่จะจำนนต่อคำพูดคำกล่าวหาซึ่งยุคนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแหมยิ่งกว่าผ่านมหาลัยวาทกรรมอีกเขาก็เก่งกันนะครับอย่างพระบางรูปที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเข้มงวดแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะเหมาะสมในมุมมองของชาวพุทธเองนะครับแล้วก็ดูเป็นภาพนักการเมืองด้วยซ้ำแต่แทนที่จะใส่สูทกลายเป็นห่มผ้าเหลืองอย่างนี้นะฮะอันนี้จะทำให้สังคมไทยหรือว่าวงการคณะสงฆ์ไทยก็มัวหมองไปด้วยเหมือนกันคิดอย่างไรครับคุณต้องคิดว่าคนไทยเนี่ยมันจะมีสามพวกเสมอใครจะทำอะไรเห็นด้วยเชียร์อีกพวกหนึ่งไม่ชอบตำหนิติเตียนครับว่าไปวิพากษ์วิจารณ์เสียหายไปอีกพวกหนึ่งเฉยเฉยพระที่ทำแบบนั้นอย่านึกว่าเขาไม่ชอบนะอาตมาเนี่ยเคยได้ยินเลยคนภาคหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยแม่สองรูปเนี่ยหนึ่งท่านเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้บวชเนี่ยอดีตเคยเป็นผู้กู้ชาติเคยรับใช้ชาติเคยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อชาติมาหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้ก็มาสู้ด้วยความห่วงใยชาติศาสนาพระกษัตริย์สถาบันบัลลังก์อะไรต่างๆเขาถึงกับจะสร้างอนุสาวรีย์กันนะครับแล้วมันก็มีเรื่องแปลกอาตมากับท่านจันทร์สพระสันติอโศกครับเวลาท่านจันทร์ไปทางใต้คนทางใต้จะบอกพระเรามาแล้วพระของเรามาแล้วแต่อาตมาเวลาไปทางใต้แม่เขาขึ้นป้ายว่าเขตไม่เอาพระพยอม แต่ถ้าไปทางเหนือทางอีสานครับเขาพูดแบบนี้เหมือนกันเลยว่าพระของเรามาแล้วเขาพระเรามาแล้วมันก็มีคนอย่างเงี้ยคุณอย่าคิดนะว่าที่พระออกไปอย่างนั้นจะไม่มีคนชอบทั้งหมดครับมีจำนวนไม่ใช่น้อยด้วยคุณเห็นเนี่ยเขาไปไหนใส่บาตรคนก็ไปใส่บาตรเยอะครับคือแนวร่วมเก่าหรือผู้ที่ชอบเคยชอบกันมาแต่เก่าเขาก็จะชอบของเขาครับครับในกลุ่มหนึ่งเดียวแหละครับแต่ว่าในสังคมไทยเราถูกสอนมาตลอดในเรื่องของศาสนากับการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องแยกออกจากกันถึงวันนี้สามารถพูดได้เต็มปากแล้วเหรอครับว่าตอนนี้การเมืองกับศาสนาพุทธในประเทศไทยเนี่ยมันกำลังกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปแล้วมันคงจะยากในการแยกออกจากกัน
เพราะมีฝ่ายที่ต้องการดึงเข้าไปต้องการที่จะทำอย่างนี้ในอดีตไม่ใช่ว่าไม่มีครับเคยมีมาหลายยุคหลายสมัยไปย้อนดูอยุธยาไปย้อนดูแม้กระทั่งเมื่อไม่นานเนี่ยเราก็คงได้ยินได้รู้ได้ผ่านกันว่าระหว่างพี่น้องอาจจะมีการแย่งตำแหน่งกันครับแต่แล้วไปมาเพื่อหลีกทางครับหรือหลบทางก็ไม่รู้ละครับจะเรียกว่าหลีกทางก็ได้หลบทางก็ได้อืมครับเพื่อเอาตัวรอดเพื่อเอาชีวิตรอดครับแล้วก็ไปถือโอกาสนะในรัชกาลที่4อ่ะแล้วก็กลับไปที่แรกก็ไปบวชแล้วก็กลับมาเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยก็มีเรื่องอย่างนี้มาไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นลพบุรีเมืองพระนารายณ์อะไรต่างๆเนี่ยครับไปดูประวัติศาสตร์แล้วมีเยอะมากเยอะมากถ้าอย่างนั้นจะสามารถพูดได้ไหมครับว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยเป็นเครื่องมือหนึ่งของชนชั้นปกครองหรือว่าฝ่ายปกครองก็เขาใช้กันมาก่อนใช้กันมานานแล้วแล้วก็ไม่ใช่แต่ศาสนาพุทธอย่างเดียวนะครับศาสนาอื่นก็ถูกใช้เหมือนกันครับไปดูในประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติแต่ละศาสนาเนี่ยครับก็ถูกนำมาใช้เช่นเดียวกันครับแล้วบางทีก็ใช้ไปรุนแรงมากก็มีครับรุนแรงน้อยสงบก็มีบางทีก็กลายเป็นระงับเหตุไปก็มีบางทีก็กลายเป็นก่อเหตุรุนแรงขึ้นก็มีครับเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมอยู่อย่างนี้เหมือนกันครับผมบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องว่าเออเขาหลีกทางแล้วสงบแล้วจบกันเถอะอย่างนี้ก็มีและบางทีก็กลายเป็นว่าผู้ที่หลบเข้าไปแล้วไม่ยอมสงบมีการเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรขึ้นมาครับแนวร่วมก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกหรือฝ่ายตรงข้ามก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกครับนั้นทำนองเนี้ยมันจะมีสลับกลับกันไปกลับกันมาอยู่เรื่อยๆครับท่านครับถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นศาสนาพุทธในประเทศไทยเป็นเครื่องมือหนึ่งทางการเมืองของนักการเมืองหรือฝ่ายปกครองเนี่ยความเสื่อมของศาสนาก็จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคตคำพูดที่บอกว่าเหตุศาสนาก็อาจจะมากขึ้นพระนักการเมืองก็อาจจะมากขึ้นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้อาจจะมาว่าคงมากไปนานไม่ได้หรอกอาจจะเป็นระยะหนึ่งครับเมื่อคณะเถรสมาคมยังไหวตัวไม่ทันกับเหตุการณ์ก็อาจจะอยู่ในระหว่างสังเกตการดูก่อนครับว่าเป็นใครหรือเป็นโทษระหว่างเป็นคุณหรือเป็นประโยชน์ครับเพราะว่ากันตมาว่าตอนเนี้ยผู้ชายไทยก็บวชไม่มากแต่เวลาพอนักการเมืองชวนมาบวชในบวชที่เป็น180 90อ๋อครับมีอาจจะมีอยู่วัดเดียวในประเทศไทยที่บวชทีเป็นแสนองค์ครับเห็นมีวัดเดียวแต่ว่าทีหลังที่มาจัดบวชได้อย่างเงี้ยที่วัดตมานี่ขาดแขนพระหน้าดูเลยตอนนี้ครับมีองค์สององค์สามองค์เท่านั้นเองแต่ว่าเวลาทั้งนั้นเขาชวนกันไปบวชเนี่ยเขามีกลุ่มมีก้อนมีฝ่ายมีข้างของเขาครับเขาก็พร้อมที่จะชวนกันไปบวชแล้วก็มีความสุขมีอะไรศรัทธากันมากขึ้นในกลุ่มของเขาครับแต่เราก็ไม่อยากเรียกกลุ่มของเขาอะนะกับพวกเราครับที่กับพวกเราด้วยกันเองนี่แหละครับแต่ท่านไม่ห่วงเลยครับว่าสุดท้ายแล้วอาจจะทำให้ศาสนาในเมืองไทยต้องเสื่อมศรัทธาในสายตาของประชาชนในอนาคตมันก็อย่างที่บอกแล้วเนี่ยเสื่อมพวกหนึ่งอาจจะรู้สึกรำคาญอึดอัดกับวัดกับสำนักที่ไปก่อขึ้นเหตุรับอะไรพวกนี้แต่ว่าอีกพวกหนึ่งเนี่ยจะชื่นชอบครับอาตมาเช่นสมมติว่าเคยเรื่องหนึ่งเคยบวชยากจะบวชต้องมาซ้อมนาคมาอยู่ดูนิสัยดัดสันดานทิฏฐิอะไรต่างๆครับก็ได้อยู่ทยะบริวารหรืออยู่ทรมานหัดเป็นนาคกันนานแต่เดี๋ยวนี้อยากบวชเช้าพรุ่งนี้บวชเลยครับครับอะไรที่เขาล้อเล่นกันเป็นพระอุปัชฌาย์อยากได้ค่าบวชอยากช่วยให้ได้บวชเพราะว่าเป็นสิ่งฝ่ายที่ตัวเองชื่นชอบครับเดี๋ยวนี้ก็เกิดอย่างเงี้ยมากขึ้น
ครับครับอีกฝ่ายหนึ่งก็นึกอัดแล้วครับแต่ไม่เป็นฝ่ายคนอัดกลุ่มน้อยกว่าก็เถียงก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับพระนักการเมืองเห็บศาสนาที่เขากล่าวกันเนี่ยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไหมครับหรือว่าส่วนหนึ่งก็คงชอบแต่ส่วนหนึ่งก็ไม่ชอบแต่โดยหลักของศาสนาเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือว่าเรื่องของการเมืองในระดับประเทศตอนนี้คงไม่กล้าจะทำแล้วล่ะเพราะว่าอาตมาเองพูดอะไรไปเนี่ยมันยากแต่ว่าบังเอิญมันมีสิ่งเหตุการณ์นำร่องก็พอจะแตะได้บ้างสักนิดหน่อยก็ขอความปลอดภัยด้วยก็แล้วกันว่าการที่นิสิตนักศึกษาออกมาเช่นนี้เนี่ยที่ออกมาพูดมาล้อเล่นทางการเมืองแบบนี้เนี่ยอาตมาว่าฝ่ายนู้นก็คงอึดอัดไม่ใช่น้อยเหมือนกันฝ่ายที่กระทำที่ใช้ศาสนาตามที่เขาว่าเนี่ยก็คงจะรู้สึกสะเทือนและอึดอัดบ้างและก็สามารถที่จะต้องที่คุณเป็นห่วงก็คือว่าจะมีมากขึ้นแต่ถ้าโดนอย่างนี้บ่อยๆแต่มาว่าเหมือนพระธุดงค์วัดธรรมกายที่เดินในเมืองอ่ะเขามีประชาชนค้านมากๆก็ปีหน้าเห็นบอกว่าต้องย้ายเดินออกนอกเมืองแล้วเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยอันดับต้นก็คือเจ้าคณะฝ่ายปกครองครับจะเล่นว่ายังไงอันดับ2ศาสนิกเจ้าของศาสนาจะออกมาใช้ใบก้อนหรือใช้อะไรอย่างไรครับอันนี้มันเป็นสัญญาณบอกแล้วถ้าเป็นอาตมาเนี่ยถ้ามีคนที่มีการศึกษามหาลัยมีเกรดมีดีกรีครับออกมาอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าจิ้งจกทักอีกครับโบราณไทยเราบอกจิ้งจกทักยังต้องครับฟังอันนี้อาตมาว่าขนาดตุ๊กแกใหญ่เลยนะเนี่ยครับจะจิ้งจกทักหรอกแต่ทักไปเนี่ยมหาเถรสมาคมก็คงจะทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเหมือนอย่างที่มีปัญหาหลายๆปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็อย่างว่าเนี่ยถ้าเถรสมาคมทำแรงไปฝักฝ่ายพวกเขาก็จะไม่ยอมเขาก็จะไม่ยอมกันก็จะวิพากษ์วิจารณ์พระผู้ใหญ่ฝ่ายที่ไปจัดการเสียหายไปก็ได้ครับหรือว่าอาจจะเดินขบวนขับไล่พระผู้ใหญ่ออกจากวัดอะไรปลดปลดอะไรกันไปก็มีครับเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ตรงที่ว่าสังคมเราไม่มีการเขาเรียกว่าธนุบำรุงศาสนาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปกป้องคุ้มครองครับแต่เมื่อนิสิตนักศึกษาออกมาแสดงอาการปกป้องคุ้มครองเด็กพวกนี้อาจจะได้ไม่ได้ใส่บาตรทอดกฐินพระป่าแต่ออกมาแสดงอาการปกป้องคุ้มครองครับเชื่อว่าใครก็ตามถ้าจะไปลุกลานศาสนาแล้วมีฝ่ายปกป้องคุ้มครองต่อต้านถึงก็จะใช้ใบก้อนเปรียบเป็นเห็บเป็นอะไรเนี่ยครับไอ้ก็เชื่อเป็นอาตมามาก็ไม่อยากจะบอกว่าถูกเห็บเป็นเห็บ ต้องใช้เห็บไล่อะไรเงี้ยครับใช้ยาไล่และที่สำคัญแค่อาตมาโดนเห็นหญ้าอยู่ในปากที่ภาพที่เขาไล่ครับเราก็รู้สึกสะดุดเหมือนกันเนี่ยครับธรรมดาอาตมาจะพูดสัมภาษณ์คล่องแต่วันนี้อาจจะต้องกึกกึกกักกักหน่อยครับกลัวจะมีหญ้าเข้าปากอีกทอดครับแต่ว่าท่านเองไม่กลัวใบก้อนใช่ไหมครับมาไม่ใช่เห็บเนี่ยไม่คงไม่กลัวครับครับท่านครับแต่ว่ามีอันหนึ่งที่ดูแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจในส่วนของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็คือกรณีของพระสุเทพเวลาขึ้นศาลเนี่ยมีการไต่สวนคดีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าความเป็นพระเนี่ยจริงๆในกระบวนการของพระธรรมวินัยหรือในความเป็นพระสงฆ์เนี่ยเมื่อกระบวนการนำไปสู่การไต่สวนขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยจะต้องสละสมณเพศก่อนไม่ใช่หรือครับแล้วถึงจะไปไต่สวนเอาผิดหรือไม่ผิดยังไงเขาก็มีทีมกฎหมายของเขาเขาก็สู้ว่ามันคดีมันยังไม่สิ้นสุดมันยังไม่ถึงขั้นนั้นขั้นนี้มันอยู่ในขั้นระหว่างต่อสู้กันอยู่เขาก็ควรที่จะมีสิทธิ์อะไรทำนองเนี้ยแหมอาตมาเคยมีคดีนะ
เรื่องโฉนดของที่ดินน่ะอ๋อครับเดี๋ยวนี้ก็แม้ว่าจะได้คืนแล้วนะท่านอธิบดีพีรศักดิ์หินเมืองเก่ากำลังจะระดมเงินทอดประปาซื้อให้แต่มีข้าราชการไปฟ้องร้องรัฐมนตรีมหาดไทยหาว่าท่านอธิบดีเนี่ยไปรีดไถเงินจะมาช่วยพระพยอมท่านเลยดกเด้งไปอยู่เป็นผู้ว่านครแล้วก็คดีตมาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าละคร5ตัวนี่ตายตัวเดียวอ่ะทนายแต่งเรื่องให้ศาลนนท์พิจารณาศาลนนท์พิจารณาก็ให้กรมที่ดินสั่งกรมที่ดินออกโฉนดพอกรมที่ดินออกโฉนดก็นำมาให้นางโตนางโตนำมาขายวัดเชื่อไหมทนายก็ไม่ผิดเจ้าที่สั่งทำโฉนดก็ไม่ผิดกรมที่ดินปั๊มโฉนดออกมาก็ไม่ผิดครับคนที่นำโฉนดมาขายก็ไม่ผิดดันมาผิดคนซื้อครับตายคนซื้อก็เป็นคดีที่ใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะครับนานแล้วอย่างนึงเชื่อไหมคุณเชื่ออาตมาก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ค่อยรู้เรื่องแม้พอเอิญมีคนที่รู้กฎหมายก็บอกหลวงพ่อไอ้พวกนี้เนี่ยมันผิดทำมาผิดยังไงเขารับฟ้องเลยเวลาในกฎหมายมาตราหนึ่งชี้ไว้ว่าอันบุคคลใดโดนบุกรุกรบกวนที่ดินควรจะรีบแจ้งความดำเนินคดีภายใน1ปีแต่ของตมานี่2ปี7เดือนไอ้ของมันไปหลบอยู่ในมุมมืดไหนก็ไม่รู้พอละผมที่เสร็จสร้างอาคารเสร็จมันโผล่จากมุมมืดพวดออกมาเลยแล้วก็บอกโฉนดของเขาเนี่ยมีอยู่เก่าโฉนดของเราเป็นโฉนดใหม่ใช้ไม่ได้ครับศาลชุดเดิมผู้พิพากษาชุดเดิมครับพอรับฟ้องปั๊บสั่งถอนสิทธิ์เราเลยครับโฉนดถืออยู่กับมือตอนนี้ดูเจตนารมณ์สักนิดนะเจตนารมณ์ที่เขาบอกห้ามเกิน1ปีเนี่ยเขาจะได้ปกป้องคุ้มครองความเสียหายให้กับผู้เชื่อมั่นในกรรมสิทธิ์มีโฉนดอยู่ในมือซื้อจากกรมที่ดินภาษีก็เข้ารัฐไปแล้วเขาก็กลัวว่าผู้ที่เชื่อมั่นในกรรมสิทธิ์จะลงทุนเนี่ยหมดไปเยอะปล่อยนานไม่ได้เขาจึงปล่อยให้แค่ปีเดียวแต่ของเราเนี่ยมันเลยมา2ปี7เดือนเรียกว่าปล่อยให้เราทำให้เสียหายวายวอดแล้วเขาจึงจะคืนครับที่ภูเก็ตก็มีแบบเนี้ยครับเยอะเลยครับเหมือนเลยท่านครับเวลาฮะมันกฎหมายมันขายได้ท่านครับท่านให้สัมภาษณ์หรืออาจจะได้คุยกับที่ไหนไม่ทราบแต่ออกมาตามสื่อในเรื่องของการเมืองเหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นที่มีการปฏิรูปการเมืองมีการร่างรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องของประชานิยมนะฮะที่ทางรัฐบาลคสช.เองก็พยายามที่จะไม่ให้การเมืองนั้นมีเรื่องของประชานิยมแต่ท่านเองบอกว่าถ้าเกิดต่อไปนี้ฝ่ายการเมืองไม่มีเรื่องของประชานิยมแล้วคนยากจนคนรากหญ้าก็อาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะประสบกับความเดือดร้อนอันนี้ท่านอธิบายสิครับคืออย่างนี้นะถ้าเป็นคุณเนี่ยนะครับคุณเห็นว่าเพื่อนคุณถูกเชือดคดีอย่างนี้ทำอย่างนี้ประชานิยมอย่างนี้แล้วถ้าคุณขึ้นมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกบ้างคุณจะดำเนินตามรอยให้เขาเชือดไหมครับใช่ครับใครมันจะยื่นมือไปซุกหีบใครมันจะเอาคอไปขึ้นเขียงโบราณเขาว่างั้นครับคืออามาก็พูดเวลาไปเทศน์อ่ะจะเทศน์กับคนชาวไร่ชาวนาว่าต่อไปนี้เตรียมตัวลำบากกันเถอะจะไม่มีใครคิดมาเป็นรัฐบาลแล้วร่างนโยบายให้ข้าวแพงให้ยางแพงให้อะไรแพงๆเนี่ยคุณอย่าหวังเลยครับเพราะว่าเขาบล็อกกันไว้หมดแล้วแล้วก็จะมีคนขี้ขาดขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่กล้าทำหรอกครับเขาก็จะให้พวกคุณถูกๆขายถูกๆครับแต่เจ๊งค่าต้นทุนกันต่อไปอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าการเมืองอนาคตการเมืองก็จะทำให้คนจนเดือดร้อนมากขึ้นสินะฮะลำบากมากขึ้นครับแน่นอนคุณเอางี้เอาเรื่องนี้ง่ายๆที่สุดครับเขาจะขึ้นภาษีมรดกที่ดินรกร้างเขาทำได้ไหมตัวรัฐมนตรีคลังพูดเองเลยครับว่าเจ้าของที่ดินน่ะมันมีเทคนิคมันก็เตรียมบอกที่ทำเตรียมทำการเกษตรครับที่จะทำสร้างบ้านสร้างอาคารแล้วไอ้ตั้งเป้าว่าจะเก็บเท่านั้นเท่านี้
กลายเป็นไม่ได้แล้วต้องเก็บ 0.0 เท่านั้นเท่านั้นเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนทำได้หรอกสมัยคุณกรณ์ก็เคยพูดว่าจะเก็บภาษีที่ดินมรดกจะต้องกระจายที่ดินประเทศไทยเนี่ยเราติดอันดับแย่ที่สุดในการบริหารจัดการที่ดินครับแบ่งเกลือแผ่เกลือจานเนี่ยเราปล่อยให้คนรวบเป็นกระจุกล็อกที่ดินไว้ล่ามโซ่แผ่นดินไว้ครับคนหนึ่งหมื่นไร่สองหมื่นไร่แต่ไอ้พวกที่ไม่มีเนี่ยอาตมาถึงทำโครงการนี้ไงครับถึงได้ไม่สร้างโบสถ์ไม่สร้างเจดีย์ครับมาเพาะปลูกแต่วันนี้ก็โดนคนด่าครับหาว่าเป็นนายทุนหรือไงต้องซื้อที่ดินให้คนยากคนจนครับท่านครับในประเทศผ่อนทรงเนี่ยครับอาตมาเนี่ยซื้อที่ดินประเทศผ่อนทรงตั้ง8 9ปีหมดหนี้80ล้านอ่ะครับท่านครับในภาวะเราเรียกคนทั้งหมดอยู่ 1,400 คนครับท่านฮะในภาวะของสังคมไทยที่มีความขัดแย้งแตกแยกแบบนี้เนี่ยพระอยู่ลำบากแค่ไหนครับหรือว่าพระมีปัญหาแค่ไหนจนอาตมาประกาศแล้วคุณรู้ยังว่าปีหน้าอาตมาจะหยุดเทศแล้วอ้าวเหรอฮะทำไมครับไปเทศเดินสายไปต่างจังหวัดเหนือสารใต้เพราะว่าไปแล้วมันเกิดขัดแย้งกันอย่างรุนแรงครับเมื่อก่อนเราไปเทศเราสบายใจครับเดี๋ยวนี้อ้าวสมมติมีเจ้าแม่ภาคเหนือภาคอีสานมานิมนต์เราแล้วเขาก็มีนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเขาแกอ่อนแกมานิมนต์เราบอกหลวงพ่อไปเลยคนเป็นพันครับแต่พอไปถึงมี30คนถามว่าทำไมมีแค่30คนล่ะเขาบอกอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป่าประโคมว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้ที่ไม่ให้ถนนไม่ให้นั่นไม่ให้นี่เก้าอี้เก้าเออก็ไม่ให้ครับผลที่สุดมีคนฟัง30คนน่ะแล้วเราไปเทศตั้งไกลนู่นน่ะครับภาคอีสานนู่นครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาทะเลาะกันหน้าดูเลยเพราะว่าท่านนิมนต์เราไอ้ฝ่ายเกลียดก็มาต้านไอ้ฝ่ายชอบก็มาเชียร์แล้วถึงกับจะมีการวางมวยกันเลยครับคุณรู้ไหมว่าเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดคือเด็กเสียโอกาสใช่ครับอาจารย์แม่อาจารย์สุนีสินธุเดชะน่ะเคยรู้จักใช่ไหมครับรู้จักครับนิมนต์มาจะไปเทศรัตนบัณฑิตพอไปถึงเหลืออีก4วันน่ะจะได้เทศแล้วตอนนั้นเสื้อแดงเข้าวัด4ทุ่มแกมาหาตมาที่หน้ากุฏิแล้วก็บอกหลวงพ่ออย่าเอาบาปเอากรรมกับฉันเลยนะวันนี้มาขอโทษอ่านถามเรื่องอะไรอาจารย์แม่ก็บอกผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาบอกว่าถ้าให้พระพยอมไปเทศเนี่ยจะย้ายลูกไปเรียนที่อื่นเลยมันเป็นอย่างนี้เลยครับอันเคยรับนี่ปีหนึ่ง900งานเหลือไม่ถึง100งานครับแล้วจริงๆท่านเองทำไมเลือกถึงจะสนับสนุนฝ่ายเสื้อแดงล่ะครับอามาไม่ได้สนับสนุนนะเพียงแต่สงสารว่ารู้สึกว่าเขาจะโดนกระทำอะไรบางอย่างที่น่าสงสารแต่ไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องครับไม่ได้เห็นด้วยกับเสื้อแดงทุกเรื่องทุกกลุ่มครับกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่สงสารเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะโดนอยู่ข้างเดียวแล้วไม่สงสารกลุ่มเสื้อเหลืองเหรอครับก็สงสารนี่ที่ติดคุกที่ตายโดยไม่นั่นเขาก็มีอยู่บ้างแต่ว่าเขายังได้เปรียบครับกี่ครั้งกี่ทีเขาก็ได้ประกันออกมาอ๋อครับอันนี้ก็เป็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งพระเองแค่สงสารนะแค่สงสารนะไม่ใช่เชียร์หรอกแต่แค่สงสารครับครับมีอะไรจะฝากในช่วงท้ายนี้ไหมครับวันวาเลนไทน์ก็ใกล้เข้ามาแล้วตกลงจะมอบกล้วยไม้กันหรือว่าจะมีอะไรฝากเนื่องในวันแห่งความรักไหมครับถ้าอำนาจวันวาเลนไทน์ผู้ที่ตั้งวันนี้ขึ้นมายังทรงอิทธิฤทธิ์อิทธิพลยังมีอภินิหารครับก็ขอให้ความรักแผ่กระจายไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นที่เพิ่งจะเริ่มรักกันครับขอให้คนแก่ๆฟังเด็กที่ร้องเพลงว่าเคยสอนหนูว่ายังไง
สอนหนูให้สามัคคีกันรักกันก็ขอให้ความรักของคนแก่ๆที่ยึดข้างแบกข้างเปลี่ยนข้างอะไรกันเนี่ยถือข้างเนี่ยลองเปลี่ยนจากเกลียดมาเป็นรักบ้างเพราะว่าความรักนี่ยังมีความสุขอยู่บ้างถึงแม้จะมีคนเคยพูดว่าที่ใดที่มีรักที่นั่นมีทุกข์มันรักของคนโง่แต่ถ้ารักในพุทธศาสนามีเมตตาปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมันจะมีความสุขและเกลียดกันแล้วแหละจะเป็นเหตุให้ความทุกข์เกิดมีคำกล่าวว่ามีสุขเพราะหมดเกลียดถ้ามีเกลียดเนี่ยมันจะหมดสุขทั้งวันวาเลนไทน์ขอให้ความรักกระจายจากเด็กวัยรุ่นไปสู่คนแก่ๆที่มองดูแล้วมีฝ่ายเกลียดตรงข้ามเยอะๆครับหยุดความเกลียดลงเปลี่ยนมาเป็นความรักในวันวาเลนไทน์ให้ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รักกันต่อไปเจริญพรครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเจริญพรครับก็เป็นคำสัมภาษณ์นะครับของพระราชธรรมานิเทศหรือว่าพระพยอมกัลยาโนนั่นเองเรื่องของศาสนากับการเมืองเรื่องของบทบาทของพระกับการเมืองที่มีมากขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับแต่เชื่อว่าเรื่องนี้ก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยก็คงจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของศาสนาที่มีความสัมพันธ์กันอย่างค่อนข้างมากทีเดียวนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อสิทธิเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับมาพูดคุยกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ